Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ส่อง260เสียงฝ่าด่านพฤษภาฝันอนุทินปิดเกมธรรมนัสไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันฝันไปหรือเปล่าคำถามจากธรรมนัสเกี่ยวกับสูตรคณิตศาสตร์ส.ส. 260คนหนุนรัฐบาลประยุทธ์โดยมีผู้เขียนบทชื่อสีดาหนูฝันไปหรือเปล่าอนุทินเจอคำถามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ตรงใจเหน็บไปถึงคนโตในทำเนียบรัฐบาลกรณีมีโพยรายชื่อส.ส. 260คนหนุนรัฐบาลประยุทธ์ตัวเลข260เสียงของอนุทินในห้วงเวลานั้นคือเกมสร้างภาพหนูช่วยราชสีสร้างความมั่นใจให้พลเอกประยุทธ์อย่าไปกังวลซุ้มหอกข้างแคร่ธรรมนัสอ่านเกมอนุทินทะลุปรุโปร่งจึงออกมาตั้งคำถามเชิงเสียดเย้ยและตอกย้ำไม่มีเสียงส.ส.เศรษฐกิจไทยในจำนวน260เสียงสืบเนื่องจากกระแสข่าวอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยงัดโพยตัวเลขส.ส.จำนวน260เสียงให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามั่นใจว่าเสียงฝ่ายค้านล้มรัฐบาลไม่ได้และส.ส.ซุ้มธรรมนัสก็จะทำอะไรไม่ได้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับ260เสียงหนุนรัฐบาลประยุทธ์ว่า260เสียงฝันไปหรือเปล่าผมไม่ได้ว่าใครแต่เอาตัวเลขมาจากไหนใครๆก็นับมือได้แต่ไม่มีพรรคเศรษฐกิจไทยอยู่ในนั้นแน่นอนวันนี้ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยมีจำนวน18คนแต่ทัศนาพรเกตเมธีการุณส.ส.นครราชสีมาเขต8และวัฒนาสิทธิวังส.ส.ลำปางเขต4ศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทำให้ยอดส.ส.ซุ้มธรรมนัสเหลือเพียง16คนอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยประเมินว่ามีส.ส.อยู่ในการดูแลทั้งที่เปิดหน้าและไม่เปิดหน้าจำนวน77เสียงซึ่งเพียงต่อการค้ำยันรัฐบาลโดยไม่ต้องหวังพึ่ง16เสียงจากซุ้มธรรมนัสการเมืองเรื่องต่อรองอนุทินเรียนรู้ธรรมชาติการเมืองแบบรัฐบาลผสมจึงอาศัยจังหวะพลังประชารัฐปั่นป่วนทำให้เกิดการไร้เสถียรภาพแกนนำภูมิใจไทยกระโดดมายืนเคียงข้างพลเอกประยุทธ์ปัจจุบันตัวเลขของส.ส.ในสภามีผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด474คนแบ่งเป็นส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน208เสียงพรรคร่วมรัฐบาล263เสียงรวมเสียงของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัส16เสียงซึ่งตัวเลขส.ส.ที่จะใช้เป็นองค์ประชุมคือ238เสียงดังนั้นขั้วรัฐบาลจะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งอยู่ทั้งสิ้น25เสียงสถานการณ์สุ่มเสี่ยงของรัฐบาลประยุทธ์คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีการลงมติในสมัยประชุมหน้าระหว่าง22พฤษภาคมถึง18กันยายน2565ซึ่งฝ่ายค้านไม่รีรอที่จะยื่นยติโค่นประยุทธ์อย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นตัวเลข260เสียงที่ภูมิใจไทยโชว์อวดในวันนี้จะต้องถูกทวงถามจากฝ่ายร้อยเอกธรรมนัสมีจริงหรือไม่ไม่เพียงร้อยเอกธรรมนัสถามดังๆและนักสังเกตการทางการเมืองก็แอบตั้งคำถามเหมือนกันแต่มีคนไปขุดตัวเลขคะแนนเสียงไว้วางใจอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเลขาธิการพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ4กันยายน2564ทั้งคู่ได้คะแนน269เสียงเท่ากันตัวเลขนี้มาจากพรรคเล็กพรรคเพื่อชาติพรรคก้าวไกลส่วนพรรคเพื่อไทยใช้วิธีงดออกเสียงประมาณ5คนตอนที่มีข่าวเรื่อง260เสียงอนุทินต้องตอบคำถามสื่อมวลชนอาวุโสเรื่องจะเอาเสียงมาจากไหนซึ่งมีนักการเมืองฝ่ายค้านก็ให้ความเห็นคล้ายกับร้อยเอกธรรมนัสว่าฝันไปหรือไม่เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาล263เสียงแต่ต้องหัก16เสียงของกลุ่มธรรมนัสออกไปจะเหลือส.ส.รัฐบาล248เสียงหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของสภาอาจต้องมีการร้องขอเพื่อนส.ส.บางคนในฝ่ายค้านให้แสดงความจริงใจในการทำงานร่วมกันพลิกแฟ้มเลือกตั้งปี2562พรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.ทั้งหมด51คนหลังจากนั้นมีส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่พรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐย้ายพรรคมาร่วมงานด้วยจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นเป็น65เสียง
แต่ขณะนี้มีส.ส. 3คนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่3คนเหลือที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้62คนที่น่าสนใจพรรคภูมิใจไทยยังมีส.ส. 5คนที่ฝากไว้ในพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทย4คนพรรคเพื่อชาติ3คนและพรรคประชาชาติ1คนซึ่งเฉพาะพรรคเพื่อไทยนั้นอาจมีเพิ่มขึ้นเป็น 6-7 คนสอดรับกับรายงานจากภูมิใจไทยที่ว่าในการประชุมผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยเมื่อ28กุมภาพันธ์65มีการหารือสถานการณ์การเมืองระยะเวลา1ปีสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ซึ่งจะครบวาระในเดือนมีนาคม2566อนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีส.ส.ปัจจุบันและอดีตส.ส.สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยมากกว่า20คนนอกจากนี้พรรคภูมิใจไทยได้จัดทัพรับเลือกตั้งแล้วโดยแบ่งงานให้แม่ทัพใหญ่ดูแลครบทุกภาคอนุทินคุมภาคกลางและตะวันออกชาดาคุมภาคเหนือทรงศักดิ์และสุภชัยคุมอีสานเหนือศักดิ์สยามคุมอีสานใต้และโกเกียเจ๊เปี๊ยะคุมภาคใต้นี่เป็นความมั่นใจของนายอนุทินและแกนนำค่ายสีน้ำเงินฉะนั้น260เสียงเฉพาะหน้าโดยไม่มีเสียงหนุนจากซุ้มธรรมนัส16เสียงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ